สวัสดีครับพี่น้องเจอกับดามาเตอร์อีกแล้วคราวนี้ผมมาสาธิตวิธีการเรฟใน Life Force Week Racing Simulator สุดยอดเซอร์เรนที่เรารู้จักกันนะผมจะมาในแทร็กแพ็กหนึ่งของ South City นะครับเป็น Sprint 2เล่นแบบ Forward ก็คือตามแทร็กปกติก็จะเป็นวนซ้ายนะครับตามนี้ว่าผมใช้เป็น XRT ก็คือ XRT Turbo นั่นเองเซตหน้าผมก็คร่าวๆก็เป็น Anti Roll 25 Parallel Sailing ก็0ก็เดี๋ยวอัพโหลดเซตหน้าไว้ให้ใครอยากได้ก็ลองโหลดไปลองเล่นกันดูไปสาธิตกันด้วยคร่าวๆนะครับทางนี้ค่อนข้างจะผูกขาดมากถึงมันจะเป็นเมืองก็เถอะคนจะเลี้ยงมาสูงๆไว้คนที่ชอบเล่นเกียร์สูงๆแล้ววิ่งรอบต่ำๆคงจะต้องปรับตัวกันนิดนึงเมื่อกี้ผมใช้ผมก็คือเบรกมือนิดหน่อยแต่บางทีมันลากไม่ถึงเป็นแทร็กที่เสียจังหวะง่ายมากกรณีเราทวินดริฟต์แล้วไม่เจอคู่ขาที่ถูกใจก็ต้องมือไวกันหน่อยครับก็สาธิตให้ดูว่าตรงไหนมันพอจะดริฟต์ได้บ้างอันนี้ครับเป็นแฟนที่สั้นนะครับแต่สนุกโอ้พลาดแล้วผมไม่มีกล้องวิดีโอสองทางให้ดูนะก็เดี๋ยวตามเสียงกันแล้วกันก็เข้ามาลองใน Live Force Speed Server ของ XGN นะครับวันนี้ผมลาไปก่อนแค่นี้สวัสดีไว้เจอกันใหม่